กับจิตเหล่านั้นก็ไม่ต้องสงสัยว่าจิตใดบ้างมารับไม่มารับเอาว่าเรามีหน้าที่ให้ได้ให้แล้วถือว่าบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วเราทำสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วแต่ใครควรรับได้ไม่สามารถจะรับได้อันนั้นเป็นกฎกติกาของจักรวาลเองเราไม่สามารถจะไปบังคับบัญชาตรงนั้นได้เราต้องการทำบุญอุทิศให้พ่อที่ตายแต่ปรากฏว่าพ่อที่ตายไม่ไปอยู่ในฐานะที่จะขึ้นมารับบุญจากใครได้ไปตกนรกอยู่เงี้ยเราจะไปบังคับบัญชาไปเบิกตัวจากนรกขึ้นมารับบุญไม่ได้กติกาตรงนั้นเขาห้ามเยี่ยมห้ามประกันเลยพวกตกนรกทั้งหลายนี่นะไม่อยู่ในวิสัยที่จะรับบุญจากญาติที่ทำอุทิศไปให้ได้นะแต่นี้เราก็ไม่ทราบอย่างที่บอกไม่ทราบว่าญาติที่ตายไปนั้นจะอยู่ตรงไหนกันบ้างเราก็เลยมีหน้าที่ทำก็แล้วกันทำแล้วเอาไปยกให้เถอะใครที่เป็นญาติของเราอยู่ในฐานะที่จะรับได้เขาจะมาพบมาเจอแล้วเขาก็จะรับเอาไปเราอาจจะไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักประชาติไหนก็ไม่เสียหายอะไรบุญที่ทำไปไม่เสียหายอะไรอันว่าเขารับได้กันละกันนะระบบของมันเป็นอย่างนี้ระบบของการอุทิศคือว่ายกบุญให้คนอื่นเนี่ยเป็นอย่างนี้เหมือนเราโปรยทานนะเรามีหน้าที่โปรยเราได้โปรยไปแล้วแต่ใครบ้างที่จะมาเก็บไปได้ก็ต้องอยู่ในคนฐานะที่จะมาเก็บได้ก็คือคนที่มาในงานนั้นมาในงานโปรยทานนั้นถือว่าอยู่ในโอกาสที่จะมีส่วนมีสิทธิ์ได้หยิบเอาทานชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปเพราะมาในงานนะหลายคนไม่ได้มาในงานก็คงรับไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์จากทานที่เราโปรยไปหรือคนที่มาแล้วแต่แย่งไม่ทันนะก็ไม่ได้ทานจากที่เราทำไปทั้งที่มาในงานแล้วแต่แย่งไม่ทันแย่งไม่ได้ไม่ถึงลำดับของตนเองอันนั้นก็แล้วแต่เถอะแต่ผู้ให้ได้ให้ไปแล้วทำหน้าที่การให้บริบูรณ์แล้ว อันจิตใจใครจะรับได้ไม่รับได้เป็นเหตุของเขาเองเขาจัดสรรมาแล้วโอ้มาแล้วนะมารับทานจะมารับการโปรยทานแต่เข้าไปไม่ถึงสักทีนึงเข้าไปไม่ถึงเราอุทิศให้ไปแล้วพอจะมารับบอกโอ้เราไม่เคยสงเคราะห์คนนี้ผู้นี้ไว้ไม่มีสิทธิ์มีส่วนจะได้รับบุญจากเขาก็เลยไม่ได้อะไรกลับไปเปรตก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยก็ถึงว่าเราทำหน้าที่ของเราดีแล้วถูกต้องแล้วคิดที่จะให้แล้วแต่คนที่จัดสรรว่าใครควรจะได้รับจากการให้ของเราแต่ละครั้งนั้นอันนั้นกฎแห่งกรรมจะเป็นคนกำหนดผู้ที่ควบคุมระบบของจักรวาลคือกฎแห่งกรรมจะเป็นผู้กำหนดว่าใครควรจะได้รับบุญใครควรจะได้รับบาปใครจะพ้นบาปเมื่อไหร่จะพ้นบุญเมื่อไหร่ใครจะอยู่เมืองมนุษย์ได้กี่ปีครบปีเมื่อไหร่วันไหนต
่อจากนั้นจะต้องไปเกิดที่ใดไปได้สังขารร่างกายชนิดใดนั่นแหละอุ้ยเขาละเอียดเขาจัดละเอียดกรรมนี่แหละเป็นตัวจำแนกกำหนดคิ้วกำหนดแขนกำหนดขากำหนดความสูงความต่ำความสั้นความยาวความขาวความดำกำหนดไม่กระทั่งฐานะคนนี้ให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้จะได้ฐานะปานนี้เนอแม้ตัวเจ้าของเองก็ไม่ได้เป็นตัวกำหนดมานะไม่รู้ด้วยว่าระบบมันเป็นเช่นนี้อาศัยผู้รู้พุทธะเจ้าแห่งผู้รู้ท่านไปรู้รายละเอียดมาถึงขนาดเนี้ยอย่างรู้นะท่านรู้ด้วยการอย่างรู้ไม่ได้ไปเปิดบัญชีอะไรเขาดูอย่างนั้นอ่ะคือเพราะท่านจะกำหนดรู้ด้วยพลังจิตนั่นแหละด้วยอานุภาพของจิตที่ท่านสั่งสมมาหลายๆชาติทำให้ความสามารถของจิตไปรู้สิ่งที่มันลึกซึ้งที่มันละเอียดได้เอามาบอกคนที่ยังไม่ลึกซึ้งเช่นพวกเราทั้งหลายก็เลยถือว่าเราได้ทางลัดนะแม้บุญเราเองจะน้อยแต่เราก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับผู้มีบุญมากคือศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บอกเรื่องที่มันลึกซึ้งเหล่านั้นเราได้ตรึกตรองใคร่ควรแล้วมีเหตุมีผลจึงเชื่อจึงเชื่อถ้ายังไม่ได้ตรึกตรองยังไม่เห็นเหตุเห็นผลไปศึกษาซะให้เข้าใจไปสอบถามบัณฑิตคือผู้รู้ทั้งหลายเพื่อจะทำความเข้าใจนั่นคือช่วยแก้ไขแก้ปัญหาให้กับตัวเองหน่อยเรายังไม่เชื่อเพราะเหตุนี้ไปถามผู้รู้ที่ว่าเอาไปซักไปไซ้กันนี่แหละมันคือยังไงเหรอมันทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหรือไม่บาปไม่บาปจะมาสงสัยในคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่บาปท่านดีใจด้วยซ้ำไปพระเจ้าบอกแสดงว่าเธอเชื่อโดยเหตุได้ผลนั่นแหละมันถึงจะได้ผลถ้าเธอเชื่อเพราะเกรงใจเราเนี่ยเธอจะไม่ได้ผลเลยนะอย่าเชื่อเพราะเกรงใจเรานะห้ามท่านห้ามด้วยซ้ำไปการเชื่อชนิดนั้นเป็นเชื่อปลอมเชื่อเพราะเกรงใจเราเชื่อเพราะกลัวเราจะเสียใจอย่าที่เชื่อนั้นต้องว่าอ๋อมีเหตุผลที่มันควรจะเชื่อที่มันตรงกับความเป็นจริงเนี่ยนะอันนี้แหละท่านไปเลยว่าเรามีหน้าที่จะต้องทำศรัทธาทำความเชื่อในสิ่งที่มันมีอยู่ที่ละเอียดขึ้นไปถ้าเราเชื่อในสิ่งที่มันถูกมันตรงแล้วมันจะนิพพานมันจะสงบและจิตไม่ทุรนทุรายแล้วเพราะมันรู้แล้วไงได้รู้แล้วซึ่งสิ่งที่อันควรจะรู้ทั้งหลายได้ทราบแล้วก็จะใช้ชีวิตอยู่โดยไม่ด้านเดาละเหตุใดแกไม่ไปทำชั่วเอ้ยนรกมีนรกะแปลว่าแดนแห่งความรับทุกข์แดนที่รับทุกข์อยู่มีฉันเชื่อแกเชื่อง่ายเอ้ยดูคนที่เห็นไหมบางคนสุขสบายบางคนเข็นใจมันต่างกันได้ทั้งที่เป็นคนเหมือนกันน่ะไอตัวที่ทำให้ต่างกันน่ะมันเพราะเขาทำกรรมดีมาน้อยกับทำกรรมดีมามากมันจำแนกกันตรงกรรมดีนะมันจำแนกกันตรงกรรมชั่วนะฉันเห็นคนทำชั่วต่อหน้าต่อตาเลยถูกราชบัลลุดตำรวจจับได้คาหนังคาเขาเลยวิ่งราวซักเขาทำชั่วแมปแมปแล้วเขาก็ถูกลงโทษแมปแมปเลยถูกจับได้ถูกคุมขังฉันเทียบเคียงจากตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็คงจะอย่างนี้แล้วนะทำชั่วในเมืองมนุษย์ไม่สามารถจะหลุดรอดการถูกจับได้ของยมบาลกฎแห่งกรรมมันไปฟ้องเองทำกรรมชั่วกี่หนทำความดีกี่ครั้ง
มันไปรายงานตามถูกตามซื่อตรงหมดเลยจะบิดจะพิ้วจะไปตลกตะแลงไม่มีสิทธิ์เลยอ่ะมันแจ้งมันแจ้งเวลานาทีที่ทำชั่วไว้วิธีการทำชั่วไว้พฤติกรรมในขณะที่ทำลีลาในการกระทำมันชัดแจ้งหมดเลยเถียงไม่ออกเพราะระบบการเถียงจะใช้ได้ดีตอนเป็นคนนี่แหละถ้าหลังจากตายแล้วซื่อสัตย์ด้วยกันทุกคนเลยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในระบบของกรรมนะคะเราถึงจะยำเกรงในกรรมชั่วเราถึงจะสรรเสริญกรรมดีนะถ้าใครที่เชื่ออย่างนั้นแสดงว่าเชื่อด้วยปัญญาจริงๆมิใช่หลับหูหลับตาเชื่อนะเป็นไงอ่ะรับพรเป็นภาษาบาลีอันผลของกรรมดีนั้นเจ้าของได้เองแน่ๆไม่ต้องยกให้ตัวเองหรอกของเราและไอ้ของชนิดนี้เนี่ยที่ชื่อว่าบุญเนี่ยมันเป็นของที่มีไว้เพื่อจะต้องยกให้คนอื่นไม่ใช่มีเอาไว้เพื่อจะซ่อนจะเก็บงำเอาไว้ของตัวเองไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่เหมือนกับมนุษย์สมบัติอริยสมบัตินี่มีเพื่อจะให้ผู้อื่นและผลตอบแทนจากการที่เราเป็นคนที่ให้ผู้อื่นอยู่เนืองๆนั่นแหละมันจะเกิดผลดีต่างๆขึ้นนะ